แน่ต้องแพ้ชุดกล้วยอะไรไม่รู้อ่ะไปไปไปรับที่อื่นเลยที่นี่ก็มีครอบครัวกันหมดแล้วเฮ้ยมีครอบครัวก็รักได้รักกินด้วยแหละแล้วก็มองไม่เคยเจออะไรทัศนีนะโอเคเขาบอกให้นัดให้ผมไปแกล้งพี่หม่ำแต่ผมไม่แกล้งโอ้ยไปทำอะไรมันน่าเกลียดจนผมมาเรียบร้อยหมดแล้วผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆมีน้องๆอยู่เยอะเดี๋ยวว่างๆสักวันนึงนะกูจะแกล้งมาใส่เกงในแล้วมึงดึงลงปั๊บกูจะเอาขึ้นอย่างนี้เลยกูจะดูที่ว่าจุ๊ยจุ๊ยกินตายไม่แล้วตอนนี้มันอยู่ไงเนี่ยอยู่ไงก็นี่ดูนี่ขอทุกเล่นเกมนี้เกมว่ะท่านแล้วแกสำหรับโดยนะคะโซดาร็อกเมาเทนค่ะมาเรื่องของเราเลยที่หน่อยนะผู้ชมรับทางด้านหลังนะครับเราจะมีอุปกรณ์ให้เป็นพัดเอาอุปกรณ์ที่เราให้นั้นติดตามตัวจะมีที่บังคับ1จุดนั่นก็คือเอวส่วนอีก1จุดไม่บังคับติดตรงไหนก็ได้แต่ห้ามซ้ำกันในทีมมีเทียนทั้งหมด20เล่มด้วยกัน20เล่มเลยเหรอ20เล่มต้องดับให้หมดนะของผู้ชายต้องติดอย่างนี้เราคิดดูเอาอย่างนี้ให้เชอร์เบลติดมันน่าเกลียดดิทีมนะคุณเก่งกับคุณโอ่งครับมาก่อนเลยโอ้สมชื่อเลยเก่งยังไงก็เก่งธีรทัศน์นะครับต้องดับให้หมดนะฮะพร้อมจับเวลาไปไปเร็วน้ำเย็นเลยเรามาย้อนดูลีลาการดับเทียนของทีมคุณหน่งกันอีกรอบครับโอเคทำเวลาไปได้ทั้งหมด2นาที2วินาทีทีต่อไปครับทีมของคุณเชเบลกับพี่เท่งครับครับผมมาเลยถ้าทำเร็วกว่านี้เราสองคนจะได้อะไรได้1คะแนนเท่าไหร่นะ1คะแนน1คะแนนปังตายเลยเนาะทำให้เต็มที่เดี๋ยวผมทำด้วยเออสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอะไรเนี่ยก้มดูดิก้มดูเนี่ยไปมึงในชาติก่อนเป็นพ่อของมึงเนี่ยไปตีกูว่าชาติที่เกิดมาตีกูเนี่ยมึงนึกแล้วมึงต้องไปดูหมอดู
ความจริงไม่อยากติดถึงเอวเลยหรอกทำไมอ่ะกลัวติดใจพอแล้วเท่งพอแล้วจีครับไอ้น้องมันหวังดีเนี่ยลมแรงตายก็ว่าดิฮะไม่รู้พัดบ้านช่องกระจายหรอกทำอย่าเก่งดิอย่าเก่งอะไรของมึงไอ้บ้ากูจะเดินมาดูเขาเฉยไอ้นี่ก็คุณพระช่วยจริงๆแล้วเขาจะวันที่9นู่น9 11 12สิงหาคมนู่นสี่สิบเอ็ดสิบสองนั่นก็มีนั่นก็มีคอนเสิร์ตคุณพ่อช่วยสำเร็จมีก็มีมีกระสุนด้วยเหรอพี่มีตะกูโปรโมทคนเดียวเอ้ายังไอ้น้องครับไอ้ข้างล่างคุยทำยังไงเนี่ยเออเย้โอ้โหเหนื่อยแย่เลยนะพี่เฮ้ยถ้าไม่เอาจะให้พี่หม่ำนะเอากูก็ไม่เอาเออมาๆๆเอาเลยเร็วๆมาพร้อมยังเอาทีละท่านนะครับต้องมากกว่า2นาที2วินาทีนะครับพร้อมแล้วไปไปของน้องชาเบลกับพี่เทพนะครับ1นาที23วินาทีต้องทำให้เร็วกว่านะฮะถ้าพร้อมแล้วทีละคนนะไปใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคอันนู้นอันนู้นอันนู้น
การออกลีลาของทีมคุณหม่ำกันอีกรอบครับทำเวลาไปแล้วทั้งหมด2นาที30วินาทีค่ะโอเคได้ทีมผู้ชนะแล้วสรุปแล้วคือทีมพี่เท่งกับน้องเชอร์เบลนั่นเองเป็นผู้ชนะค่ะพี่ชนะเหรอใช่ค่ะทีมพี่ชนะดีใจจังช่วงหน้าแจมว้าวไทยแลนด์พบกับนักประดิษฐ์เครื่องดนตรีรีไซเคิลจังครับอาจารย์จะหมดแล้วอาจารย์อาจารย์งานนี้มาขอโชว์บ้างนี่ไงอาจารย์ทำไมมันเสียงมันทำไมเสียงหายไปอ่ะมันเนอะช่วงหน้าห้ามพลาด